โอเคนะครับตอนนี้นะเพื่อนๆครับฝนก็ตกลงมาอีกแล้วนะครับผมเพิ่งดื่มกาแฟนะครับยังไม่เสร็จนะครับยังไม่ได้ทำอาหารกินเลยนะครับฝนตกลงมาอีกแล้วเดี๋ยวไปดูเขาดำก่อนเขาดำก็กินข้าวเสร็จนะครับนอนสบายเลยอรุณสวัสดิ์นะครับก็เช้าวันที่3นะครับก็วันนี้นะครับตอนเช้าๆนี้ครึ้มๆนะครับดูเหมือนฝนจะตกนะครับแต่เมื่อคืนนี้ไม่มีฝนตกแล้วนะครับหลังจากที่ฝนตกหนักนะครับก็บรรยากาศเช้าวันนี้ดีมากนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ตอนประมาณ 2:00 นะครับก็มีข่าวออกมา
นะครับซึ่งกาดเขาเรียกว่าเต็นท์แบบกันยุงในตรงนั้นนะครับมุ้งนะครับกาดมุ้งขาดเลยไม่รู้ว่าเขาออกไปทำไมนะครับตอนนี้ก็ยังตื่นหมดแล้วครับยังไม่ตื่นนะครับตื่นแล้วแต่เมื่อเช้าแล้วก็กลับไปนอนต่อก็บรรยากาศก็ได้เช้านะครับมีเสียงชะนีมานะครับฝั่งโน้นนะเพื่อนๆครับข้างหลังผมโน้นนะครับที่นี่นะครับก็เป็นป่าที่ห่างจากป่าไร่นาผมครับประมาณ2กิโลนะครับห่างจากหมู่บ้านประมาณ8กิโลนะครับก็ใครอยากรู้ว่าลึกไม่ลึกก็สามารถเข้ามานอนได้นะครับที่นี่นะครับหลายๆท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นป่าหลังบ้านครับก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับที่นี่เราจะไม่เคยเจอสัตว์ป่าเยอะนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับเราไม่เคยเจอสัตว์ป่าเยอะนะครับเพราะว่าในป่าแต่ละที่นะโบนที่นี่นะรู้สึกว่าจะมีพระป่าเยอะมากเราก็แทบจะหาสัตว์ป่าไม่เจอนะครับมันไม่ให้เราเห็นแน่นอนครับโอเคนะครับตอนนี้นะเพื่อนๆครับฝนก็ตกลงมาอีกแล้วนะครับผมเพิ่งดื่มกาแฟนะครับยังไม่เสร็จนะครับยังไม่ได้ทำอาหารกินเลยนะครับฝนตกลงมาอีกแล้วเดี๋ยวไปดูเขาดำก่อนเขาดำก็กินข้าวเสร็จนะครับนอนสบายเลย
ก็ตอนนี้นะเพื่อนๆครับเวลานี้ยังเช้าๆอยู่นะครับประมาณ8โมงครึ่งนะครับแล้วก็มีฝนตกลงมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็ทำให้เดี๋ยวตอนนี้ผมพักก่อนนะครับก็วันนี้เป็นรุ่งเช้าวันที่3นะครับซึ่งผมจะต้องเดินทางกลับนะครับแต่ว่าถ้าฝนตกหนักๆนี้ผมอาจจะยาวไปอีก1วันนะครับแล้วก็ค่อยๆเดินทางพรุ่งนี้เช้าก็ได้นะครับกับเขาดำเพราะว่ายังมีเสบียงอาหารเหลืออยู่นะครับรัวท้ามของผมแล้วก็เขาดำนะครับก็มาดูว่าตอนนี้รู้สึกว่าฝนเบาลงแล้วนะครับโอ้โหเพื่อนๆครับตอนนี้เวลานี้จะเที่ยงเลยนะครับฝนจะตกต่อเนื่องนะครับรู้สึกว่าผมคิดว่านะครับผมยังไม่กลับนะครับน่าจะอยู่ต่อยสักวันหนึ่งนะครับน่าจะทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่นี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะตอนนี้ยังไม่เที่ยงนะครับเดี๋ยวผมจะก่อไฟรอบนะครับเมื่อเช้านี่ผมก่อไฟยังไม่ดับนะครับซึ่งเขาเรียกว่านี่ครับไฟจะติดอยู่โอ้ยตรงนี้ดับแล้วตรงนี้นะครับจะต้องก็เดี๋ยวก่อไฟนะเขาตื่นแล้วนะครับเขานี่โอ้ฝนตกนาเกินนะครับเสื้อผมแห้งหมดแล้วนะครับนี่วันนี้เอาชุดมา2ชุดนะครับแล้วก็เสื้อหลายตัวอยู่นะครับผมโอ้มันเหมือนฝนจะตกแล้วเหมือนฝนจะตกแล้วนะครับเพื่อนๆครับ
นี่นะครับเพื่อนๆครับน้ำฝนนะครับก็ดูเหมือนแบบสียังไม่ใสแท้ๆนะครับน่าจะเป็นเพราะฝนตกหนักเกินหรือเปล่าครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะต้มเอานะครับฟ้าร้องแล้วเพื่อนๆผมว่าตกแน่ๆเลยครับดีนะครับขาวดำนี่ได้กินข้าวก่อนแต่ว่าผมนี่ยังไม่ได้กินนะครับฟ้าร้อนดังมากเลยเพื่อนๆครับก็เดี๋ยววันนี้ดื่มชาก่อนนะครับดื่มชาเสร็จแล้วถ้าฝนไม่ตกจริงๆนี่ผมน่าจะทําโต๊ะหรือว่าทําอะไรต่างๆนะครับพักผ่อนที่นี่1วันแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ตอนแรกจะกลับแล้วนะครับแต่ว่าฝนมันตกอีกตกแล้วก็เลยทําให้ขี้เกียจแล้วนะครับก็โอเคนะครับน่าจะอยู่อีกสักคืนนึงนะครับต่อเติมหรือว่าไม่ใช่ต่อเติมนะเขาเรียกว่านั่งพักผ่อนนั่นแหละครับบรรยากาศเซฟบรรยากาศแบบนี้นะครับมาครับผมน้ำชาครับผมหอมมันเป็นชาอะไรครับเพื่อนๆผมยังไม่รู้เลยอ่านไม่ออกนะครับเป็นภาษาอังกฤษครับผมปกติผมจะชอบดื่มชาตอนเขาเรียกว่าตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรนะครับนอนพักผ่อนสบายมากเลยขาวดำก็นอนแบบมีความสุขเหมือนกันตอนนี้นะครับเพื่อครับก็ดื่มกาแฟอะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะออกสำรวจป่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งจะลงไปฝั่งนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นป่าที่ว่าคล้ายๆว่าป่าทึบหน่อยนะครับก็ถ้าเดินไปก็ต้องระวังหน่อยนะครับแล้วก็หาอะไรกินหน่อยนะครับในป่าแถวนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปกันครับThank you.
เอาละครับตอนนี้เพื่อนๆครับดูเหมือนฝนจะตกนะครับก็เดินไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นไปนะครับก็ขึ้นไปแล้วนะครับผมโอ้ฝนตกแล้วเขาดำนี่ถ้าไปป่านี่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเจอนะครับไม่แน่นะเขาดากลับแล้วตอนเนี้ยครับก็ตอนนี้นะเพื่อนๆครับผมเจอหน่อไม้นะครับซึ่งเป็นไผ่มันอยู่กองเดียวนะครับในป่าที่นี่ผมคิดว่าเดี๋ยวจะหาหน่อนะครับสักหน่อหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาทํากินนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็มีปลาล้านะครับหลายๆอย่างนะครับผมนี่ครับโอ้โหกําลังจะขึ้นนะครับยังไม่ขึ้นแต่เตื้อนนะครับก็ยังไม่ขึ้นจริงๆนะครับนี่ครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บสักหน่อหนึ่งนะครับหาที่หน่อใหญ่ๆหน่อยนะครับผมนี่นะครับผมก็เจอวุ้นอีกแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าว่านะผมจะขึ้นไปที่ป่าไผ่นะครับอันนี้วุ้นชนิดนี้สามารถกินได้นะครับอย่าปีที่แล้วนะครับก็ปีนี้มันกำลังขึ้นนะครับก็ไว้นี่ก่อนนะครับให้ขยายตัวก่อนนี่ครับตัวแม่เขาอยู่ที่นี่นะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆครับก็เอาหน่อเดียวพอนะครับเดี๋ยวกลับนะครับเดี๋ยววันนี้แกงหน่อไม้ปีแรกนะครับก็มื้อแรกของปีเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้นะครับผมก็มาถึงแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝนก็อยู่แล้วเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวจะทําอาหารนะครับน่าจะเป็นแกงหน่อไม้นะครับหรือว่าอะไรต่างๆเกี่ยวกับหน่อไม้นะครับก็ก่อนอื่นนี้ผมจะก่อไฟแล้วก็หุงข้าวนะครับหุงข้าวให้กับเขาดํานะครับแล้วก็ผมด้วยโอเคนะครับ
ครับก็ตอนนี้นะผมจะทำหน่อไม้สองเมนูนะครับเมนูแรกก่อนนะครับก็คือลาบนะครับเพื่อนๆครับก็ตอนนี้ผมต้มหน่อไม้เสร็จนะครับอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับซอยเรียบร้อยแล้วก็เตรียมเลยนะครับข้าวคั่วครับพริกป่นครับใบสะระแหน่ครับหอมแดงครับต้นหอมครับผมน้ำปลาครับรสดีหน่อยครับผมมะนาวครับมาครับผมก็ง่ายนิดเดียวนะแค่นี้นะครับเป็นลาบไอ้เขาเรียกว่าหน่องไม้นะครับผมเกือบลืมครับก็เนื้อแห้งย่างนะครับเวลาเข้าป่านะให้แบบทำเนื้ออย่างนี้นะครับเพื่อครับมันจะได้ไม่เสียแล้วก็มันรู้สึกว่าหอมมากนะครับมาครับก็ต่อด้วยเมนูที่2เลยนะครับตั้งหม้อแล้วก็ใส่น้ำนะครับพริกที่ตามไว้นะครับใส่เลยนะครับตอนนี้นะครับระหว่างรอแกงหน่อไม้นะครับผมก็จะให้เขาดำกินข้าวก่อนนะครับวันนี้ดูเหมือนบรรยากาศสดชื่นขึ้นนะครับเพื่อนๆครับแต่ว่าฟ้ามืดเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะว่าฝนจะตกไหมนะครับตอนนี้ผมก็ทำอาหารให้กับเขาดำเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นปังกระป๋องกับเขาเรียกว่าหมูแห้งนะครับมาดำมาเร็วเขามามาเร็วเร็วเร็วเอามากินข้าวมากินข้าวเอาเขากินเดี๋ยวจะให้กินข้าวก่อนนะครับแล้วก็ผมก็จะกินหลังจากที่แกงหน่อไม้สุกนะครับกินเสร็จแล้วนะครับนะครับผมมาดูแกงหน่อไม้ต่อเลยนะครับใส่ปลาร้านะครับใส่รสดีครับใส่โหระพานะครับโหระพานี่ชามแล้วนะครับเพราะหลายวันนี่ครับก็คือสูตรแบบทั่วๆไปนะครับไม่ใส่เนื้อนะครับถ้าใส่เนื้อนิดหน่อยน่าจะลำแต่ว่าผมเอาให้กับเขาดำหมดแล้วแล้วก็ผมใส่ในที่ลาบนะครับใส่น้ำปลานิดหน่อยนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้ผมก็ทำมาเสร็จแล้วนะครับก็วันนี้นะครับโชคดีที่ได้หน่อไม้นะครับแล้วก็เมนูนะครับอันนี้ก็คือลาบหน่อไม้นะครับส่วนอันนี้ก็คือแกงทั่วไปนะครับหน่อไม้แล้วก็อันนี้ข้าวเหนียวนะครับผมหุงไว้มันจะออกมาแฉกๆหน่อยนะครับก็ทริปนี้นะผมกับเขาดำกินข้าวคนละหม้อนะครับก็คือเขาดำจะกินข้าวเจ้านะครับผมนี่ข้าวนึ่งมาครับผมมากินข้าวด้วยกันนะครับก่อนอื่นผมจะให้กับเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับแล้วก็กินข้าวเลยนะครับมาครับผมเดี๋ยวมากินเลยครับดูเหมือนฝนจะตกนะเพื่อนๆครับต้องรีบกินลาบนะครับอร่อยมากเลยซุ้มน้ำ
ก็เป็นเมนูแรกของปีนะครับแกงหน่องไม้นะครับลาบนี่เผ็ดมากเลยเพื่อนเนื้อหมูนี่เหนียวมากตอนนี้นะครับเพื่อนๆครับผมยังกินข้าวไม่เสร็จนะครับดูเหมือนน้องฝนจะมาแล้วนะครับเอาแล้วครับน้องฝนจะมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะรีบกินข้าวนะครับแล้วก็เตรียมพื้นที่อีกรอบหนึ่งนะครับยังไม่ทำอะไรนะน้องฝนมาแล้วครับผมทำให้ผมอิ่มโดยอัตโนมัติเลยนะครับฝนมาเมื่อไหร่ก็อย่างที่ว่านะครับเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับการไปตั้งแคมป์ทำอาหารนะครับแล้วก็ไปสัมผัสกับป่าธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะป่าที่ไหนหรือว่าบรรยากาศตรงไหนนะครับน่าจะเป็นพื้นที่ที่แปลว่าเรามีความสุขนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าไปป่านะซึ่งความหมายหรือว่าความรู้สึกมันจะต่างกันนิดหน่อยนะครับก็คือบางที่เราก็รู้สึกว่าแบบมีความสุขบางที่แอบกลัวนิดหน่อยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันก็เป็นการพักผ่อนทั้งหมดนะครับอาจจะมีเข้าป่านะครับผมเดินไปป่าคนเดียวบ้างนะครับแล้วก็มีเขาดำไปด้วยบ้างนะครับก็สลับกันไปเขาดำนี้ช่วงนี้ผมยังไม่มีใครดูแลนะครับถ้าผมเข้าป่าก็พาไปด้วยนะครับส่วนเลือกกระท่อมนะครับเพื่อนๆครับก็คือช่วงนี้นะผมกำลังเพาะเมล็ดนะครับทุกชนิดลงไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็มาปีช่วงของหน้าฝนด้วยนะครับก็จะไม่มีใครลกน้ำนะครับรอให้มันออกมาแล้วค่อยแยกปลูกนะครับก็ผมก็เลยใช้เวลาช่วงนั้นเดินป่าเอานะครับส่วนน้องไก่นี่ก็มีพี่ชายผมนะครับหรือว่าพี่สาวก็คอยมาดูแลนะครับให้หาเช้าแล้วก็เย็นนะครับก็เป็นตามน้ำนะครับจะเป็นการแคมปิ้งนะครับที่ดีเยี่ยมนะครับในปีนี้นะครับรู้สึกว่าเริ่มต้นที่ดีมากนะครับผมเข้าป่ากับเขาดำนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องผมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขเช่นกันนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะครับแล้วก็มาดูผลงานต่อไปนะเพราะว่าผมจะพาไปป่าไหนทำอะไรต่อหรือว่าอยู่ที่ป่าไร่นาทำอะไรนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วขอเก็บของอะไรต่างๆแล้วก็จะนอนที่นี่1คืนนะครับพรุ่งนี้เช้าน่าจะเดินทางทางทีนะครับThank you.
ตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาทุ่มกว่านะครับจะ2ทุ่มแล้วนะครับผมเขาดำก็นอนหลับสบายนะครับก็วันนี้ฝนตกเกือบทั้งวันนะครับเพื่อนๆครับได้ทำอะไรต่างๆเล็กน้อยนะครับไหนขอดูหน้าหน่อยดิดำดำนี่ไงดำไงเขาดำนอนสบายครับเพื่อนๆครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่เต็นท์ผมนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะเพื่อนๆครับก็เดี๋ยวผมเข้าที่เต็นท์นะครับเขาดำนี่ก็พาไปหลับแล้วนะครับเขาดำก็กินข้าวกินน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปหลับเรียบร้อยนะครับตอนนี้มีฟ้าร้องนะครับแล้วก็เหมือนฝนจะตกทั้งคืนนะเพื่อนๆครับก็คืนนี้ผมน่าจะยาวนะครับก็คือนอนฟังเสียงฝนเบาๆๆอย่างนี้นะครับก็วันนี้เกือบทั้งวันนะครับก็คือฝนตกนะครับก็เป็นการพักผ่อนนะครับในการเดินป่านะครับผ่อนคลายนะครับบางทีเราต้องการอยู่คนเดียวหรือว่าแบบใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยวนะครับไม่จำเป็นจะต้องแบบคุยกับใครอะไรต่างๆนะครับเพื่อนๆลองไปเข้าป่าดูนะครับแบบผ่อนคลายอะไรต่างๆนะครับในป่านะครับคนเดียวนะครับผมแล้วก็เอาอาหารอะไรต่างๆนะครับถ้าจะเข้าป่าหลายวันนี้ก็ควรเอาอาหารแห้งนะครับด้วยนะครับบางทีนี้เราจะหุงข้าวแล้วก็ขี้เกียจหุงข้าวก็มีนะครับเพราะฉะนั้นจำพวกมาม่าหรือว่าบะหมี่หรือว่าหลายๆอย่างนะครับก็ควรเอามานะครับส่วนผมนี่ก็เอาข้าวนึ่งนะครับข้าวนึ่งแล้วก็ข้าวสวยข้าวเจ้านะครับข้าวสารนะครับก็คือเอาให้กับเขาดำเขาดำนี่ไม่กินข้าวนึ่งนะครับก็ผมจะกินแต่ข้าวนึ่งส่วนเขาดำไม่ให้กินข้าวสารนะครับก็คือข้าวเจ้านะครับผมโอเคก็เดี๋ยวนอนพักผ่อนยาวเลยนะครับวันนี้โอ้สุดยอดมากเลยครับชอบมากเลยครับผมอรุณสวัสดิ์นะครับก็เช้าวันที่4นะครับก็เช้านี้นะครับผมก็จะเดินทางกลับเลยนะครับพอดีฝนตกเมื่อคืนนี้ทั้งวันนะครับพอดีฝนตกเมื่อคืนทั้งคืนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ตกอีกนะครับก็คือตกทั้งวันทั้งคืนแล้ววันนี้เสบียงอาหารผมหมดนะครับแล้วก็ผมกับเขาดำจำเป็นต้องเดินทางกลับนะครับถ้าสมมติว่าข้าวสารมีอยู่นะครับแล้วก็เนื้ออะไรต่างๆให้เขาดำมีอยู่นี้ผมจะอยู่ต่อนะครับแต่ทีนี้มันหมดไปแล้วนะแต่สำหรับผมนี่กินพืชผักได้อยู่นะครับ
ขอแค่มีน้ำปลาเกลือโพชูรสแค่นั้นนะครับแต่เขาดำนี่อาจจะลำบากหน่อยผมก็เลยต้องเดินทางกลับนะครับก็เดี๋ยวมาพบกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับครับ